首先有请泰国北京总商会蔡荣庄主席致开幕词。上任考编车分差，看你灿烂，那有怎么苦难出给北京把推开，搞活干不冲卡。尊敬的王丽萍公参、齐亚文公使、彼此常年副秘书长、李楚新主席、李桂雄副主席、李峰首席代表、米特比蒂萨会长、米特高萨资深执行副总裁、诸位参会嘉宾和企业家朋友们，大家早上好。สวัสดีคุณหวังลี่ผิงอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยขอโทษค่ะประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคุณชิยาวันจงวัฒนาอัครราชทูตพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งคุณชนินทร์ขาวจันทร์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOIคุณณรงค์ศักดิ์พุทธกรมงคลประธานสมาพันธ์หอการค้าไทยจีนคุณหลี่เฟิ่งหัวหน้าผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทยคุณเกียรติศักดิ์ศิริรัตน์วงศ์นายกสมาคมส่งเสริมการปรับช่วงการผลิตไทยคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีค่ะ感谢大家国荣出席疫情后时代 RCEP 框架下泰中产业合作新格局和商机研讨会。我谨代表泰国北京总商会向大家表示热烈的欢迎。ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาเป็นส่วนหนึ่งในการในงานสัมมนาโครงการทางธุรกิจและรูปแบบใหม่ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมไทยจีนภายใต้กรอบการตกลงอาเซียนในยุคหลังโควิด19กับผมในนามของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่าน中国国际服务贸易交易会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，同广交会、进博会一起成为中国对外开放的三大展会。泰国北京总商会连续6年组织泰国代表团赴京参会。去年因为疫情的原因，我们无法赴北京亲临现场。今年泰国疫情比去年更为严重，但是我们克服困难，同去年一样，如期举办了本次线上泰国主题会议。งานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีนเป็นนิทรรศการด้านการบริการที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกับ Canton Fair และ China International Import Expo ถือเป็นสามนิทรรศการสำคัญสำหรับการเปิดโลกสู่ภายนอกของประเทศจีนคณะผู้แทนสมาคมนักธุรกิจปักกิ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีนที่ปักกิ่งติดต่อกันเป็นเวลานาน6 ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานที่ปักกิ่งด้วยตนเองได้อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ประเทศไทยนั้นหนักกว่าปีที่แล้วแต่เราก็สามารถชนะอุปสรรคได้เหมือนปีที่แล้วโดยการจัดการประชุมประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ตามเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งไทยและจีนได้เฝ้าระวังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโดยยุคหลังการแพร่ระบาดมิตรภาพระหว่างไทยจีนยังคงเป็นกระแสหลักและไทยจีนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่สำคัญของกันและกัน泰中两国互为重要的经贸合作伙伴，中泰友谊源远流长。两国在疫情期间守望相助，共克时艰。我们坚信，后疫情时代，中泰关系深入发展将面临新的更大机遇。近年来，泰国不断扩大基础设施建设，打通了机场、港口、铁路、高速公路等交通运输网络，
不仅贯穿了泰国全境，也为促进东盟各国跨境贸易提供了便利条件。除了交通基础设施，泰国还加强了与全球的信息通信技术基础设施的连接，并通过多种高容量带宽海底电缆系统和 5G 技术，促进了数字化经济发展。ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ขยายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสนามบินในประเทศและสนามบินนานาชาติท่าเรือมหาสมุทรรถไฟภูมิภาคและทางหลวงเป็นต้นซึ่งเป็นเครือข่ายการขนส่งที่ดีไม่เพียงเชื่อมโยงทั่วทั้งประเทศไทยและยังส่งเสริมเงื่อนไขทางด้านการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียนอีกด้วยนอกจากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งแล้วประเทศไทยยังได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในด้านการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับทั่วโลกและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิตอลผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีความจุแบนด์วิดต์สูงและเทคโนโลยี 5G 虽然疫情带来了人员往来的受阻，但是疫情也为双方合作创造了新的机遇，特别是 RCEP 的生效及实施将产生可观的区域经济效益，将在电子商务、贸易救济、竞争政策领域有所突破。RCEP 各成员国优势特征相对比较明显，东盟优势在于人口红利和相对低廉的劳动力成本优势，可承接其他成员国劳动密集型产业的转移。ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนบุคลากรแต่ก็ได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการที่มีผลบังคับใช้และดำเนินการตามอาเซียนจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งความก้าวหน้าในด้านอีคอมเมิร์ซการเยียวยาทางการค้าและนโยบายการแข่งขันข้อได้เปรียบของประเทศสมาชิกอาเซียนค่อนข้างที่จะชัดเจนข้อได้เปรียบของประเทศอาเซียนที่อยู่ที่การปันผลทางประชากรและการได้เปรียบทางด้านต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่ำโดยย้ายอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากจากประเทศสมาชิกอื่นๆ今天我们泰中两国企业通过服贸会的云会议平台共同探讨疫情后时代RCEP 框架下泰中产业合作新格局和商机，希望与会嘉宾能够深入交流，有所收获。在此号召大家会后加以总结，广泛传播，与我们一起共同为中泰两国各领域发展贡献一份力量。วันนี้ผู้ประกอบการไทยจีนจะพูดคุยในหัวข้อโครงการโอกาสทางธุรกิจและรูปแบบใหม่ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมไทยจีนภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนในยุคหลังโควิด-19แล้วหวังว่าผู้มีเกียรติทุกท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับประโยชน์หลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้วทุกท่านสามารถเผยแพร่อย่างกว้างขวางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจีนและไทย泰国北京总商会将一如既往发挥桥梁纽带作用做好中泰两国企业的架桥者，谢谢大家。最后祝研讨会圆满成功。สมาคมนักธุรกิจปักกิ่งประเทศไทยจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนเช่นเคยและสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านและขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย